ันไปทำงานของฉันพี่เขาก็ไปทำงานของเขาเราก็ทำงานในโหมดแบบวันนั้นก็คือไปที่โรงแรมแล้วก็ได้ไปพักแล้วก็รีวิวนะคะไปถ่ายรายการยูทูบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปแล้วก็เจอกันแล้วก็ทางโรงแรมก็คือเหมือนส่งพี่คนนี้มาโอเคเพื่อแนะนำเราเรื่องของต้นไม้แล้วก็facility ต่างๆโดยรอบในโรงแรมอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นนานแล้วมันเกิดขึ้นนานมากแล้วมันก็หลายเดือนแล้วนะเจ็ดเดือนใช่เจ็ดแปดเดือนแล้วว่าแล้วคุณตกใจไหมอยู่ๆแบบเฮ้ยหวยมาออกที่คุณเลยฉันแบบนี่ละนะชีวิตติดคอนเทนต์แต่ไม่ใช่คอนเทนต์ติดเราค่ะ เราไม่ได้ติดคอนเทนต์แล้วค่ะเรางงมากสุดๆว่าเฮ้ยมันมามีเรื่องเกี่ยวกับเราจนได้เลยแบบแรกที่ซื้อของพี่คนนี้เป็นข่าวขึ้นมาเราคิดไหมคะว่าอุ๊ยคุ้นๆนะไม่ได้คิดว่าคุ้นเลยเธอฉันก็อ่านข่าวทั่วไปปกติก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะเป็นคนที่เราเหมือนเคยเจอหรือเคยร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกเลยเราก็ไม่รู้สึกเลยจนจนใครโทรศัพท์แบบ DM ก็คือแตกคนก็คือโทรมาหาแม่แบบสุดๆว่าเอ้ยไปเกี่ยวข้องไปแบบหยุดดีไม่เกี่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มองเป็นเรื่องขำๆไปให้มองเป็นเรื่องขำๆอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็ไม่ขำไงบางคนเขาก็มาตามที่เราว่าแบบเรารู้จักเออฝากเตือนด้วยนะแบบเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยเงี้ยบางคนที่เขาแบบอินมากๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันก็คือเข้าใจว่ามันสะเทือนใจเนอะแล้วก็ไอ้นั่นแหละเราก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้แต่ว่าขอไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าจากคลิปไม่ครับจากคลิปของพี่เกศทำให้ทีละคนแต่หลายคนก็ขอบคุณที่เราเปิดวาร์ปฉันเปิดวาร์ปโดยที่ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจฉันก็แบบตอนนั้นฉันก็อยากจะแบบแนะนำว่าคนนี้คือใครก็คือตามธรรมเนียมละค่ะในการทำงานทั่วไปแล้วคนนี้คือใครอะไรยังไงชาวเน็ตก็เก่งมากไปตามกันจนเจอแล้วก็เอาฉันไปทำเป็นมีมอีกว่าและนี่ก็คือแล้วมันเป็นรูปฉันอะผายมือด้วยเข้าใจปะคือทุกอย่างมันแบบจังวงจังหวะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าไปซีเรียสมองให้มันเป็นเรื่องขำๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนแรกก็ไม่ขำเหมือนกันเพราะว่าในรายการที่เขาไปออกอะเนาะเขาก็เซ็นเซอร์หน้าพี่กบสุดๆแล้วหน้าฉันก็คือออกอยู่คนเดียวฉันก็งงมากแล้วก็คนก็อ่านข่าวด่าไปเรื่อยๆแต่ว่าก็คือเป็นหน้าฉันโดยที่หน้าของพี่กบเนี่ยก็คือเป็นเซ็นเซอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันเป็นยังไงอะไรด้วยที่มันเป็นเรื่องที่ด้วยที่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอย่างเงี้ยเธอพอไปลงที่เธอเยอะเหมือนกันมีเครียดมีอะไรบ้างมั้ยเธอตอนแรกก็มีรู้สึกเหมือนกันนะว่าแบบเฮ้ยนี่มันคืออะไรคอนเทนต์มันติดเราขนาดนี้เลยหรอมันเป็นยังไงทำไมมันจะต้องเป็นเราในจังหวะนั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เลยได้มีโอกาสได้ลงไปใน IG Story อธิบายไปว่ามันไม่เกี่ยวกันกับเรานะแล้วก็ไม่ต้องมาตามที่เราเพราะว่า DM คือแตกสุดๆว่าแบบอย่างนี้ฝากเตือนด้วยนะคะทำไมถึงไปรู้จักกับอย่างนี้โอ้โหแบบเยอะมากทางโรงแรมมีติดต่อมาหาเราไหมครับไม่มีค่ะไม่ได้มีใครติดต่อมาก็มีพี่ที่รายการบาซาร์นั่นแหละที่ติดต่อมาว่ายังไหวอยู่นะโอเคอยู่ไหมก็โอเคค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในแบบ 2-3 วันก็เงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นมันจะทำให้เราระวังเรื่องของการทำคอนเทนต์มากขึ้นไหมเธออันเนี้ยฉันว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันควบคุมไม่ได้เลยจริงๆอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้รู้เลยว่าใครจะไปผ่านอะไรมาแล้วในอนาคตมันจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แต่ว่าทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปก็เป็นอินฟลูต่อไปแต่มันก็ไม่ได้สู้แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่คุณป้าใจมีขั้นแบบว่างานเงินเรากระทบใช่ไหมอ่ะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะไม่ถึงขั้นนั้นเลยก็คือทุกคนเข้าใจว่าโอเคมันเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเป็นเหตุบังเอิญมากๆจริงๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะทุกคนก็มองเป็นเรื่องขำๆอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็มองเป็นเรื่องขำแต่ว่าคนที่แบบว่าเขาโตกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะบางคนก็อาจจะแยกแยะไม่ออกแล้วบางมีมันก็ไปเอาคำไปเอารูปฉันอะไปทำเป็นคำพูดหยาบคายแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนบางคนก็จะคิดว่าเกศเป็นคนทำเองอะไรเงี้ยความจริงไม่ใช่นะอะไรเงี้ยบางทีอยากจะทำโอเคไหมมีมาตรการในการจัดการยังไงไหมกับการที่แบบเอารูปไปใส่ทำหยาบคือเราอ่ะก็คือถามว่าจัดการยังไงก็ไม่ได้จัดการยังไงหรอกค่ะแต่ก็คือมีออกบอกรีนีสตอรี่บอกบ้างนั่นแหละว่าอุ๊ยอันนี้มันแรงไปฉันไม่ได้ทำนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะเข้าใจว่ามีมนี้มาจากเกรซอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คือเขาก็
ไปเอารูปจากทางในคลิปมาตัดต่อเป็นคำพูดสนุกสนานกันแบบว่าหยาบคายอะไรเงี้ยบางทีก็อ่ะเบาลงหน่อยเดี๋ยวคนอาจจะเข้าใจผิดได้แต่ว่าก็เข้าใจจิตนาของคนทำว่าเออบางทีมันก็บางคนเขาก็อินอ่ะเนาะก็ไม่ว่าตรงไหนไม่ได้ในฐานะที่เราเป็นอินฟลูเป็นแบบโคเวอร์เนี่ยจรรยาบรรณของเราอ่ะมียังไงบ้างคือของสำหรับเกรซอ่ะเจ๊รู้สึกว่าอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเหนือการควบคุมของเราเลยอะค่ะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราทำงานในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็คือมันเพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าแกจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาเมื่อนานมากแล้วหลายเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องมารับผิดชอบหรือรู้สึกอะไรเกี่ยวกับตรงนี้อะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเราเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้แบบรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวด้วยสำหรับตัวเกรซอะก่อนจะกับโคเวอร์ใครหรือว่าทำอะไรในการเลือกไหมไม่หรอกจริงๆแล้วจะบันอะไรไหมคือถ้าสำหรับเกรซอะเกรซก็ทำอะไรที่มันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่โอเคมันเป็นความสุขเราแหละเนอะการทำ cover การทำอะไรอย่างเงี้ยหรือการทำอะไรเป็นมีมอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอย่างที่คนก็จะชอบเอาคลิปสัมภาษณ์ของฉันกับยายพีทไม่ทำเป็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าทำแล้วมีความสุขก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่าเอาไปทำแบบว่าเป็นดาบสองคนที่ทำร้ายใครอย่างเงี้ยอย่างนั้นมากกว่าจะเรียกว่าเป็นจังหวะนรกได้ไหมเออจังหวะนี้จังหวะนรกแตกได้เลยจังหวะนรกแตกใช่แต่ว่าก็ไม่ได้เก็บมาซีเรียสอะไรไม่ได้ต้องแบบว่าแต่คนก็ถามเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยบางคนก็แบบว่าอุ้ยขอบคุณที่เปิดวาร์ปอะไรเงี้ยฉันก็บอกก็ไปคิดกันเองเลยอะไรกันไปหากันมาเองอะไรตัวเราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่เราตอนนั้นทำงานอยู่ก็เลยแบบงงอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะพูดถึงพอจะมีสิทธิ์ไหมคะหน่อยก็ได้เหมือนกันล่าสุดด้วยค่ะคือมันสองแง่สองงามคือคนมองว่าไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้กับคือเกสว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนสิ่งเร้าในสังคมอ่ะมันค่อนข้างเยอะแหละค่ะมันก็คือเกสว่าในสังคมเรามันก็นานาจิตตังอะค่ะก็อาจจะต้องเคารพความคิดเห็นของกันและกันอะไรเงี้ยในเรื่องบางเรื่องเราอาจจะคิดต่างอะไรกันต่างไม่รู้เหมือนกันสนุกมากค่ะอะไรอะอยากจะมีเคสเนี้ยหลังๆชาวเน็ตเริ่มถามหาจรรยาบรรณกับพวกคนคอมเพิร์ตต่างๆอะไรแบบเนี้ยเกสว่ามันน่าจะต้องพิจารณาเป็นเคส by เคส by สำแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ intention หรือเจตนาในการทำถ้ามันออกมาในแนวขำขันสร้างความสุขเสียงหัวเราะแต่มันอาจจะแบบว่าดูไม่น่ารักอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเกสว่าแล้วแต่คนเกสว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกรับได้ว่าเราเลือกที่จะชอบไม่ชอบไหนชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดผ่านไปคือเกสว่าเออก็เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างคำหยาบอย่างคำหยาบทุกวันเนี้ยมันก็รุนแรงแต่ว่าพูดกันแบบชินปากกันแล้วเกสว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างที่จะควบคุมยากแล้วก็ต่อให้เรารู้สึกคนเดียวอ่ะแต่เพื่อนข้างๆไม่ได้รู้สึกแล้วคนในโซเชียลส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกแล้วมันเป็นวิธีคลายเครียดหรือว่ามันอาจจะเป็นหนทางอะไรของเขาในมันอาจจะเป็นทางระบายของใครแต่ละคนเนอะเราเจอในสิ่งที่เครียดหรือการทำงานที่มันกดดันมาไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางเรื่องก็อาจจะมองเป็นเรื่องง่ายก็อาจจะดีกว่าถ้าเราเก็บมาแล้วปล่อยไปเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะดีกว่าการที่เราเก็บมาแล้วโอ๊ยมันนู่นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือทำงานก็เหนื่อยแล้วอย่ามาเสพสื่อแล้วเหนื่อยให้การเสพสื่อดูมือถือเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็ให้มันเป็นดาบสองคมจริงๆแล้วค่ะมันขึ้นอยู่กับคนรับนี่แหละว่าเราจะรับยังไงว่าเราจะเลือกกรองอะไรที่จะเข้ามาอยู่ในใจเราอย่างผู้ใหญ่เขาก็มองเรื่องของเด็กไปด้วยว่าจะมีการเอาไปเป็นตัวอย่างเรียนแบบอะไรแบบนี้มาคือเกรซว่ามันก็ถามว่ามันจริงไหมที่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมันก็เป็นจริงนะคะที่อาจจะเป็นคำหยาบที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คิดว่ามอ